เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Abigail ครับเป็นเรื่องราวของแก๊งโจรเฉพาะกิจที่บุกเข้าบ้านคนรวยเพื่อหวังลักพาตัวเด็กสาวบ้านรวยมาเรียกค่าถ่ายแต่ค่ำคืนโจรกรรมก็ต้องเปลี่ยนเป็นค่ำคืนแห่งโศกนาฏกรรมเมื่อเด็กสาวที่พวกเขาลักพาตัวมานั่นคือแวมไพร์จอมโหดที่พร้อมจะกระชากคอพวกเขาให้หลุดจากบ่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามในอาบิเกลครับก็อาบิเกลเนี่ยเป็นหนังจากผู้สร้างเรียลน็อตแล้วก็หนังอย่างสกรีมนะครับภาค6นะฮะก็ถือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างคาดหวังนิดนึงก่อนดูเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยก็ตัดออกมาได้ค่อนข้างมันใช้ได้ครับและดูแล้วจะเป็นยังไงมาฟังรีวิวกันครับอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้คือเรื่องของงานสร้างครับงานสร้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานสร้างที่อลังการอะไรมากมายหรอกมันก็ตามสเกลหนังครับแต่ว่าไองานสร้างตามสเกลเนี่ยมันก็มีความดีงามในแบบของมันนะครับอย่างแรกคือเรื่องของงานภาพครับงานภาพของหนังเนี่ยมันจะมีการใช้มุมกล้องที่มีความอึดอัดดูแล้วรู้สึกว่าเราติดอยู่กับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงที่หนังต้องการให้รู้สึกว่ามันกดดันระทึกอึดอัดเนี่ยมันก็สามารถทำได้ดีครับแล้วก็มันมีการใช้มุมกล้องในการหลอกล่อคนดูก่อนที่จะเสิร์ฟจัมป์สแกร์เข้ามาที่เป็นจัมป์สแกร์ที่ไม่เน้นขายตกใจหรอกมันเน้นกวนตีนนะครับซึ่งก็ทำได้ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับอย่างต่อมาคือเรื่องของดนตรีประกอบครับพวกเพลงที่ใส่เข้ามาคือแบบดีมากนะครับเป็นการเลือกเพลงที่ถูกจังหวะแล้วก็มีความยียวนสุดๆแล้วเพลงที่เลือกใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเพราะและอย่างที่บอกครับมันยียวนอ่ะมันเป็นหนังที่กวนมากๆเรื่องนึงครับคือจะเรียกได้ว่าอบิเกลเนี่ยเป็นหนังฮอร์เรอร์คอมเมดี้ก็ได้มันเป็นฮอร์เรอร์ทริลเลอร์คอมเมดี้อ่ะมันจะไม่ใช่แบบเน้นน่ากลัวแบบให้คุณสยองอ่ะแต่มันน่ากลัวเพราะแบบมันปั่นอ่ะแล้วมันแบดโจ๊กตลกร้ายได้ค่อนข้างดีครับซึ่งดนตรีประกอบที่มันเลือกใช้เนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตอย่างเงี้ยได้ดีมากๆอย่างต่อมาคือเรื่องของซาวด์ดีไซน์ครับซาวด์ดีไซน์การออกแบบเสียงต่างๆดีมากๆครับโดยเฉพาะเวลาแบบตัวละครมันอยู่ในห้องแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆอย่างเงี้ยเสียงมันมีความเซอร์ราวในแบบของมันแล้วก็มันแบบมีการใช้เสียงในการจัมป์สแกร์ได้ค่อนข้างโอเคคือจัมป์สแกร์เรื่องนี้ไม่ได้เยอะมากครับแล้วมันไม่ได้จัมป์แบบเอาผีมาโผล่ใส่คุณอ่ะมันคือการจัมป์กวนเนี่ยซึ่งผมว่าไอ้จังหวะเสียงดังๆอย่างเงี้ยถึงปกติผมจะไม่ชอบแต่ว่ากลายเป็นว่าอบิเกลเนี่ยมันใช้จังหวะตรงเนี้ยได้ค่อนข้างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มันล้อคนดูอ่ะมันยั่วล้อกับคนดูมันยียวนนะครับก็เลยค่อนข้างชอบซาวด์ดีไซน์ของมันว่าถึงซาวด์ดีไซน์ของแบบฉากโหดฉากแหวะเลือดสาดเสียงแทงเสียงแวมไพร์อะไรเงี้ยทุกอย่างทำให้ดีครับแล้วก็สร้างอิมแพคกับคนดูด้วยนะครับโดยเฉพาะฉากโหดเนี่ยของเรื่องนี้มันจะไม่ใช่ความโหดแบบที่แย่อะไรขนาดนั้นน่ะมันเน้นไปทางสะใจมากกว่าซึ่งบอกเลยว่าเสียงเนี่ยแบบพูดไม่ได้มันจะสปอยเสียงแบบเนี่ยสะใจสุดๆนะครับแล้วก็อย่างต่อมาครับก็คือเรื่องของงานพร็อพของหนังครับพร็อพไม่ว่าจะเป็นเมคอัพแวมไพร์อันนี้ดีนะครับดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ของแวมไพร์ฟันรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงเรื่องของความโหดพร็อพที่มันมีความแย่แหวะพร็อพศพอะไรเงี้ยคือมีความค่อนข้างจะสมจริงแต่ว่ามันก็ไม่ดูน่ากลัวขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเรื่องเล่าของมันด้วยวิธีการเล่าของมันทำให้ไอ้พวกเนี้ยมันสวยนะมันดูสมจริงนะมันดูแย่แหวะนะแต่ว่ามันก็มีความมันอ่ะมันไม่ดูแย่แล้วแบบขยแยงอ่ะมันดูแย่แบบมันนะครับเป็นความโหดที่ผมว่าดูแล้วสะใจดีนะครับในเรื่องของพ็อปของมันนะฮะอย่างต่อมานะครับก็คือเรื่องของนักแสดงอันนี้ผมคิดว่าสำหรับผมนะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นมันจะมีความแบบแสดงดีตามมาตรฐานนะครับของหนังพวกนี้ก็ประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรให้ตินะครับแต่ว่าให้โดดเด่นเนี่ยจริงๆมันก็มีโดดเด่นอยู่ก็คือตัวของน้องอบิเกลนะครับคือแบบจริตลูกแม่มากอ่ะแบบจริตแบบตัวแม่ทั้งหลายดูอ่ะน่าจะชอบแบบเจ๊อบิเกลเนี่ยสุดๆแล้วจริตแม่งสุดจริงๆอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในพาร์ทของตัวละครเดี๋ยวค่อยไปเจาะนะครับว่าทำไมอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของตัวละครตัวละครในอบิเกลเนี่ยมันจะเป็นแก๊งโจรใช่ไหมและทีนี้เนี่ยแต่ละตัวครับมันจะมีเคมีของมันมันจะมีบุคลิกของมันซึ่งทุกตัวเนี่ยมันมีความแบบมันเบียวอ่ะไม่เหมือนอนิเมะนิดนึงแต่ว่าผมว่าด้วยความที่หนังอ่ะมันหลุดมากๆอ่ะอบิเกลแม่งเป็นหนังโจรลักพาตัวแวมไพร์อ่ะแม่งหลุดอยู่แล้วเว้ยดังนั้นความหลากหลายความเบียวความสุดของคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันกลายเป็นว่าจากปกติที่ถ้าเนื้อเรื่องมันจะจืดอ่ะมันจะคริ้นเว้ยแต่อันเนี้ยกลายเป็นว่ามันสามารถเป็นสีสันแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับเรื่องราวเนี้ยมันมีความสนุกมีความบันเทิงมากขึ้นไปอีกนอกจากตัวละครของกลุ่มโจรที่มีความโดดเด่นแล้วเนี่ยตัวละครของน้องอบิเกลนะครับน้องแวมไพร์ของเราก็ค่อนข้างจะแบบเปรี้ยวจี๊ดจัดพอสมควรเพราะว่าตัวละครเนี้ยมันถูกเซตอัพให้เป็นตัวละครแวมไพร์ที่พูดไม่ได้อย่าสปอยเอาเป็นว่ามันเป็นตัวละครที่จะปั่นประสาททั้งคนดูทั้งตัวละครในเรื่องครับซึ่งจริตจะก้านการแอคติ้งแม่งแบบหน้าตบสุดๆอะ
อันนี้ไม่ใช่คำด่านะหน้าตบคือแบบแม่งหน้าหมั่นไส้อ่ะเออแล้วน้องอบิเกลเป็นตัวละครที่แบบตัวแม่ตัวมัมสุดๆนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงแม่งแบบตัวแม่ขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูเองนะครับในอบิเกลนะฮะอย่างต่อมาครับที่ชอบนะฮะก็คือเรื่องของบทแล้วก็วิธีการเล่าอย่างแรกเลยแล้วกันก็คือหนังเรื่องนี้มันมีการตีความเรื่องของแวมไพร์ใหม่นะครับแล้วก็นำมาตลบเล่าในแบบที่แบบล้อขนบหนังแวมไพร์หนังแวมไพร์เคยเล่ายังไงมีขนบยังไงหนังเรื่องนี้มันหักแล้วก็ล้อครับซึ่งหนังเนี่ยก็สามารถทำออกมาได้ค่อนข้างสร้างสรรค์มากๆครับมันจะมีความเหมือนกับ Ready or Not มากๆในหลายๆช่วงเรียกว่า Abigail เนี่ยมันคือลูกของ Twilight กับ Ready or Not ก็แบบไม่ผิดเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าสไตล์ความจัดแบบ Ready or Not เนี่ยมันยังมีความอยู่ครบถ้วนครับและเรื่องของแวมไพร์เนี่ยมันก็แบบล้อขนบได้แบบถ้าคนดูหนังแวมไพร์เยอะอ่ะเออคุณจะชอบมากเพราะว่าเหมือนว่าอันเนี้ยเราเคยคิดว่าแวมไพร์เป็นแบบเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยแม่งเอามาแล้วก็หักให้ดูเลยว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออต้องลองมาดูเองนะครับอย่างต่อมาครับก็คือเรื่องของความปั่นนะครับความปั่นในที่นี้เนี่ยหมายถึงความปั่นประสาทครับเพราะหนังเนี่ยหลายๆช่วงครับมันมีความเป็นไซโคทริลเลอร์ก็คือเป็นความระทึกขวัญในการหลอกล่อคนดูหลอกลวงคนดูปั่นประสาทคนดูซึ่งตัวละครที่ดำเนินการพวกเนี้ยก็คือตัวละครของน้องอบิเกลครับที่ตกลงมึงพูดจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันมีความแบบปั่นตัวละครให้มันเกิดคอนฟลิกต์ซึ่งกันและกันมันมีความปั่นคนดูให้รู้สึกสับสนกับเส้นเรื่องแต่ว่านะฮะมันมีแต่อยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปในพาร์ทที่ไม่ชอบนะแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือจังหวะคอมเมดี้ครับหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าสำหรับผมมันเป็นฮอร์เรอร์เทลเลอร์คอมเมดี้ซึ่งจังหวะคอมเมดี้เนี่ยมันมีทั้งแบบแบดโจ๊กที่ค่อนข้างจะฮามากแล้วก็จังหวะตบมุกของตัวละครที่แบบเออแบบมันเป็นการตัดเลี่ยนได้ดีมากๆคือจังหวะเขาไม่ได้เรื่องนี้แม่งฮาสุดๆฮากว่าหนังไทยตลกบางเรื่องอีกนะครับได้ว่าอบิเกลเนี่ยเป็นหนังที่มันมีความตึงเครียดในแบบของมันแหละแต่ว่าพอถึงจังหวะที่มันจะตบมุกเนี่ยมันก็ตบได้โคตรฮาเลยครับอย่างต่อมาครับคือจังหวะไลล่าครับหนังเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นหนังระทึกขวัญ นะครับมันมีจังหวะไลล่าสุดระทึกที่บอกเลยว่ามันค่อยๆครับซึ่งผมชอบนะเพราะว่ากราฟของหนังเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแรกๆเนี่ยมันจะมีการเสิร์ฟสถานการณ์เข้ามาให้แบบมันระทึกแต่ก็อาจจะแบบแค่ดูแบบเพลินๆแล้วก็จะแบบดูมันดูแล้วลุ้นมันจะค่อยๆไล่ความระทึกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้ใส่นอนสต็อปเหมือนแบบ Civil War นะมันจะมีระทึกพักมาคุยการเล่าเรื่องโจ๊กบ้างแล้วก็ระทึกอะไรเงี้ยเป็นหนังที่ค่อนข้างจะครบรสนะครับดูไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรมากดูแบบรีแลกซ์นะครับแต่ว่ามันก็มีความดีงานในแบบของมันมีความสนุกในแบบของมันนะครับอย่างต่อมาที่ชอบมากๆคือเรื่องของจังหวะความโหดครับหนังเนี่ยมันเหมือนความระทึกเลยมันเป็นกราฟที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับมันจะมีความโหดที่มากขึ้นเรื่อยๆนองเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆอวัยวะฉีกขาดมากขึ้นเรื่อยๆที่ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้โหดแบบเหมือนซอไม่ได้มีความเป็นเทอร์ชัลพอร์นนะมันมีความเป็นหนังแบบโหดแบบมันสะใจอ่ะให้เทียบเนี่ยก็คล้ายๆกับ Ready or Not นะครับคือแม่งคล้ายมากจังหวะคล้ายกันเลยรูปแบบก็คล้ายๆกันคือแบบพุ่มกับคนเดียวกันคือลายเส้นแม่งมาเลยนะครับแล้วก็มีความคล้ายๆกับ You Dead ภาค Rise นะฮะ You Dead Rise เป็นความโหดที่แบบเจือความแบดโจ๊กของมันเป็นความโหดที่แบบดูเอาสะใจอ่ะไม่ได้โหดแล้วดูแบบหดหู่ขนาดนั้นนะครับคือมันดูแล้วมันแบบโหดมันสะใจอะไรอย่างนี้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของครึ่งหลังของหนังครับครึ่งหลังของหนังเนี่ยครึ่งแรกเดี๋ยวค่อยพูดนะครับครึ่งหลังของหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่นรกแตกมากมันเหมือนกับการที่หนังเนี่ยมันเซตคนดูในช่วงองค์แรกว่ามันจะเล่าอะไรแล้วมาถึงจุดที่เหมือนคนดูทุกคนเข้าใจแล้วว่าหนังมันต้องการจะเล่าอะไรมันก็ตะเลิดเลยครับไม่เป็นหนังที่หลังๆอะครึ่งหลังแม่งแบบบ้าบอเพี้ยนหลุดโลกที่บางจุดเนี่ยไม่ต้องไปหาเหตุผลกับมันครับซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่เพราะว่าหนังมันปูมาแล้วว่ากูจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไปสุดด้วยนะคือตอนหลังของหนังเนี่ยมันแบบผมชอบมากมันเป็นหนังที่มีความไล่ล่ามีความแบดโจ๊กแล้วก็มีความโหดที่แบบโหดแบบเลือดสาดตัวแตกกระจายอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งแม่งมันมากสำหรับผมคือครึ่งหลังของอบิเกลแม่งเป็นหนังที่แบบสุดๆอ่ะครึ่งแรกของหนังผมไม่ค่อยชอบนะครับเดี๋ยวพูดต่อไปในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่เป็นว่าครึ่งหลังของหนังเนี่ยทำให้ผมเนี่ยแบบกราฟคะแนนพุ่งขึ้นไปเลยเพราะทีแรกก็ถึงว่าหนังมันมีความกร่อยนิดนึงแต่ว่าพอถึงช่วงที่แบบอีกครึ่งนึงอ่ะโอ้โหแม่งมันหยดจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันหยิบเรื่องของการล้อขนมหนังแวมไพร์มาใช้ในครึ่งหลังมีการเครดลูกเล่นให้กับแวมไพร์ตัวเนี้ยให้กับอบิเกลเนี่ยได้ค่อนข้างแบบแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์ซึ่งบอกเลยว่ามันผสานกับความโหดของมันได้ค่อนข้างลงตัวมากครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของลายเส้นของผู้กำกับครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีลายเส้นที่ชัดเจนครับของเขานะฮะทั้งจาก Ready or Not นะครับ
ถ้าใครที่ดู Lady Not มาแล้วเนี่ยคือผมดูไม่จบนะผมดูแค่ครึ่งหลังของเรื่องซึ่งบอกเลยว่ามันมีความคล้ายคลึงกันในหลายจุดรวมถึงหนังอย่าง Scream 6ที่เขากำกับเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็มีการหยิบหลายๆองค์ประกอบมาใช้จาก Scream 6โดยเฉพาะส่วนของPsycho Thrillerที่ทำได้ดีมากคือลายเซ็นพุ่งกับชัดมากๆถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีหลายองค์ประกอบที่คล้ายกับ Lady Not กับ Scream แต่ว่ามันก็มีความเป็นตัวเองได้ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นพุ่งกับคนนึงที่ผมว่าน่าจับตามองครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของผมคิดว่าช่วงแรกของหนังเนี่ยมันถูกสปอยเยอะเกินไปในตัวอย่างครับก็โอเคละตัวอย่างเนี่ยมันมีการเล่าพล็อตหลักแล้วก็เสิร์ฟฉากระทึกเข้ามาซึ่งไอ้ฉากระทึกในตัวอย่างอ่ะส่วนใหญ่ครับมันจะอยู่ในช่วงองค์แรกปัญหาคือหนังมันมีการพยายามหลอกล่อคนดูครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อาบิเกลเป็นแวมไพร์หรือไม่มันมีเรื่องเล่าบางอย่างที่มันเป็นในเรื่องต้องไปดูเองนะครับเอาเป็นว่าช่วงแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีการพยายามปั่นคนดูปั่นตัวละครเหมือนว่าให้หาว่าแบบเป็นหนังฮูดานิตนิดนึงอ่ะหาว่าใครเป็นฆาตกรอ่ะซึ่งพอตัวอย่างมันบอกพล็อตสปอยแวมไพร์ออกมาเนี่ยมันทำให้ไอ้ช่วงแรกความทริลเลอร์ของมันเนี่ยความไซโคของมันเนี่ยมันแบบถูกเล่าอย่างไม่มีน้ำหนักอะครับเพราะว่าคนดูมันรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำให้ผมรู้สึกว่าช่วงแรกของหนังเนี่ยมันน่าเสียดายที่ตัวอย่างอะมันสปอยไปแล้วผมคิดว่าถ้าเขาตัดตัวอย่างให้หลบไปนิดนึงอะแอบซ่อนอะไรไว้ก่อนนี้นิดนึงอะมันจะเป็นอะไรที่มันกว่านี้ครับแต่ว่าอันเนี้ยคือครึ่งหลังอย่างที่บอกว่ามันสนุกมากแล้วก็มันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราได้มากขึ้นไปอีกครับแต่ว่าก็ยังเสียดายอยู่ดีที่ช่วงแรกเนี่ยมันถูกสปอยเยอะไปในตัวอย่างครับอย่างต่อมาครับคือผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันมีบางจุดของเรื่องครับที่มันดูโง่จนจงใจไปหน่อยคือเข้าใจแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินต่อไปได้คอนฟลิกต์มันคงอยู่ต่อไปแต่ผมรู้สึกว่าบางจุดเนี่ยมันแบบมันดูประหลาดจนแบบจนตอนเรารู้สึกเอ๊ะขึ้นมาอย่างเช่นตัวละครครับมันพยายามจะหนีออกจากบ้านหลังนี้แต่ว่าไม่สามารถหนีออกไปหาไหนได้แต่ว่ามันไปห้องนึงครับห้องนี้ไม่มีกระจกบานใหญ่เลยกระจกแบบแสงส่องเข้ามาทำไมมึงไม่ทุบกระจกแล้วก็ปีนออกอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรอย่างงี้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะครับประมาณฉาก2ฉากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าช่วงแรกของหนังเนี่ยมันมีความเดาง่ายไปหน่อยก็เลยทำให้ผมเนี่ยแอบจับจุดสังเกตบางอย่างของหนังได้นะครับตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้โฟกัสอะไรมากเนี่ยก็น่าจะมองข้ามไปได้ครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบครับก็คือผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันใช้โลเคชันของบ้านอันเนี้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็คือหนังเนี่ยครับพอถึงจุดนึงเนี่ยมันจะเซตอัพให้มันเป็นหนังระทึกขวัญวันโลก็คือเป็นหนังระทึกขวัญที่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวซึ่งมันก็มีการใช้ห้องต่างๆในบ้านหลังนี้เยอะอยู่นะแต่ว่ามาถึงจุดที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถขับเคลื่อนตรงนี้ได้ครบเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาคือหนังเนี่ยมันไม่ได้พาเราไปเดินรอบบ้านมากพอก่อนที่มันจะเล่าเรื่องทำให้หลายครั้งเนี่ยมันมีความงงบ้างว่าเอ้าห้องเนี้ยมันมาห้องนี้ได้ไงแล้วรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันใช้ห้องจากที่มันปูมาเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ห้องครับเข้าใจว่าหนังเนี่ยเป็นวันโลเข้าใจว่ามันมีคอนฟลิกต์แค่แวมไพร์แต่ว่าภายในบ้านน่ะมันก็น่าจะแบบมีลูกเล่นอะไรมากกว่านี้รู้สึกว่าด้วยความที่หนังมันหลุดมาขนาดนั้นในตอนท้ายอ่ะการที่หนังมันไม่ได้ใช้โลมากพอแล้วก็ไม่ได้ใส่ลูกเล่นบางอย่างเข้าไปที่แบบมันจะเพี้ยนได้มากกว่านี้มันทำให้มันธรรมดาไปหน่อยอ่ะคือจริงๆอ่ะมันก็มันมันก็สนุกในแบบของมันแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันตะเลิดไปแบบมากกว่านี้พลุประหลอดไปเลยอ่ะโอเคล่ะมันจะกาวมันจะเบียวแต่ว่าผมคิดว่าหนังตรงเนี้ยมันจะมีความโดดเด่นและก็น่าจดจำที่แบบสุดๆอ่ะแบบแม่งไอคอนิกชัดๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงจุดเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยมันก็มีความไอคอนิกของมันแล้วนะแต่ผมคิดว่าถ้าหนังมันเตลิดไปมากกว่านี้นิดนึงอ่ะแล้วก็ใช้โลเคชั่นของบ้านให้มันแบบสุดกว่านี้นิดนึงอ่ะเข้าใจว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าครีเอทอะไรเข้ามาให้มันมากกว่านี้นิดนึงอ่ะความเตลิดของหนังอ่ะมันจะแบบโคตรเตลิดแล้วมันจะแบบโคตรเจ๋งมากกว่านี้คืออันเนี้ยเจ๋งแล้วแหละแต่ว่าผมคิดว่ามันสามารถได้มากกว่านี้นิดนึงนะครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมอาบิเกลเนี่ยเป็นหนังแวมไพร์ที่ล้อขนบแวมไพร์และนำมาบิดเล่าได้อย่างสร้างสรรค์ครับมันเต็มไปด้วยฉากไล่ล่าสุดระทึกความโหดเลือดสาดสะใจและความปั่นประสาทที่มีจริตจักรานโคตรกวนแม้ตัวอย่างของหนังจะสปอยหนังไปหลายส่วนอย่างน่าเสียดายแต่ตัวหนังก็ยังคงมีเซอร์ไพรส์ครับให้คนดูเนี่ยได้อ้าปากค้างแม้ตัวหนังเนี่ยจะไม่ใช่หนังที่ดีมีดราม่ามีแง่คิดอะไรมากมายและก็ไม่ใช่หนังที่มีฉากฟิวชั่นแต่ว่ามันก็สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ในฐานะหนังระทึกขวัญสยองขวัญคอมเมดี้มันๆสักเรื่องครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังอย่าง Ready or Not นะครับหรือว่าชอบหนังของพุ่งกับคนนี้ชอบ Scream 6หนังเรื่องนี้เนี่ยคุณน่าจะชอบครับเพราะว่ามันมีลายเส้นมีสไตล์ที่คล้ายๆกันครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนังที่ขวัญหรือว่าหนังที่มันเลือดสาดกระจายแบบสะใจไม่ได้โหดแบบแย่แหวะแต่ว่าเป็นความโหดที่แบบ
เออมันอะหนังระทึกขวัญที่โหดมันอะหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์สุดๆครับคือแบบห้ามพลาดเลยนะครับแต่ว่าเวอร์นิ่งนะครับถ้าใครที่กลัวเลือดนะครับแล้วก็กลัวอวัยวะกลัวการฉีกขาดของร่างกายหนังเรื่องนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงเพราะว่ามันมีฉากที่แบบโหดพอสมควรมีฉากกระชากหัวอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็โหดนั่นแหละแล้วก็เลือดแม่งแบบทะลักทลายนะครับฟิลแบบนางเอกคุกเลือดเหมือน Ready or Not นะครับเออเป็นฟิลนั้นถ้าใครกลัวเลือดเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงก่อนดูนะครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยอาบิเกลฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องมาตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับแล้วก็อันนี้ลืมพูดตอนต้นคลิปนะครับก็คือขอบคุณทาง UIP นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อมานะครับเมื่อวานนะครับก็สนุกมากๆนะครับอย่างที่บอกอย่างที่รีวิวไปนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ